ูผลทดสอบกันไปแล้วนะครับสำหรับ RX 6800 XT การ์ด RDNA หรือว่าการ์ดตัวแรงตัวใหม่ที่ AMD เพิ่งเปิดเผยผลทดสอบมาให้ดูเมื่อวานนี้นะครับหลายๆคนได้มีคำถามนะครับว่าไอเนี้ยกับ RTX 3080ของฝั่ง NVIDIA ตัวไหนมันจะแรงกว่ากันวันนี้ผมก็เลยเอาผลทดสอบมาเทียบให้ดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราซึ่งการเทียบครั้งนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณอย่าเชื่อผม 100% ตัวการ์ดเองนะครับของ AMD เป็นการ์ด Reference ก็คือยี่ห้อ AMD ไม่มี AIB Partner อะไรอย่างใดส่วน Nvidia ก็เป็น Founder Edition หรือว่า Reference เหมือนกันนั่นแหละเป็นการ์ด Nvidia เองไม่ได้มีAIB Partner แต่อย่างใดแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ณเวลาที่คุณดูเทปอยู่เนี่ยผมมีการ์ดอยู่แค่ AMD ฝั่งเดียวส่วน Nvidia เนี่ยไอตัว Founder Edition ผมคืนกันไปละนะครับก็เลยอาจจะทำให้ Driver ของฝั่ง Nvidia เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวล่าสุดอะไรอย่างนี้ก็ดูกันคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับหลักๆแล้วนะครับเริ่มกันก่อนที่เรื่องสเปคเลยนะฮะสเปคที่ผมใช้เนี่ย CPU เป็น Intel Core i9-1090K นะครับแล้วก็เมนบอร์ด ROG Maxima 12 Extreme กับ RAM G-Skill Trident Z RGB Bus 3600 8GB 2แถว16นะครับแล้วผม OC ไปที่ประมาณ Bus 4000ผลการทดสอบต่อไปนี้นะครับมันคือการเสียบการ์ดลงเทสเบดแล้วเทสเลยนะครับไม่ได้มีไปปรับแต่งไม่ได้มีการ OC หรือว่าเปิด Rage Mode แต่อย่างใดค่า Default หมดทุกอย่างบนสเปคเดียวกันนะครับในอนาคตถ้าสมมุติว่า System AMD มันอาจจะมีผลทดสอบที่แตกต่างกันไปกว่านี้เดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ System Intel กันก่อนแล้วกันนะครับอันแรก 3D Mark Time Spy นะครับฝั่งนี้สีเขียวเป็น Nvidia และฝั่งขวาสีแดงเป็น AMD นะครับขวาผมซ้ายกล้องนะอ่ะ Time Spy นะครับ 16,106 กับ 16,009 นะครับ16,009 กับ 16,106 ใกล้เคียงนะครับพอร์ต Royal นะครับอันนี้เป็นการทดสอบ Real Time Ray Tracing ซึ่งมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับฝั่ง Nvidia เนี่ยมันเป็นการประมวลผลด้วย RT Core ซึ่งเป็นคอที่แยกออกมาสำหรับการทำตรงนี้โดยเฉพาะแต่ว่าฝั่ง AMD เนี่ยตัว accelerator ของมันจะอยู่ใน GPU เองนะครับไม่ได้มีคอแยกแต่ว่าจะเป็นการ ray tracing ระดับ API ซึ่งเขาร่วมมือกับ Microsoft แทนนะครับจะเห็นว่า Nvidia ทำคะแนนได้ดีกว่าที่ 11,280 และ AMD ที่ 9,000 กับ 13 คะแนนส่วน Fire Strike ทั้งหมดนี้จะเป็นการทดสอบแบบ DX11 นะครับเริ่มที่ Fire Strike ธรรมดาก่อนเป็น Full HD นะครับ 29,540 กับ 31,275 อันนี้ AMD แรงกว่าชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับไฟซ์ไซค์อัลตร้า 1,907 กับ 12,147 AMD ก็แรงกันชัดเจนพอสมควรเช่นกันนะครับส่วนการทดสอบเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แฟร์เสมอไปเพราะว่าบางเกมอย่างเช่น Shadow of the Tomb Raider เนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่ผมมองว่ามันอวย Nvidia มากกว่าก็คือมันมี DLSS หรือว่า Deep Learning Super Sampling ตรงนี้ซึ่ง AMD Super Resolution ผมก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ณเวลานี้นะครับก็เลยอาจทำให้เฟรมฝั่ง Nvidia ดูสวยกว่านะครับผมปรับไว้ที่ Highest เปิด Ray Tracing ทั้งคู่ก็คือ DXR นะครับอันนี้ Ray Tracing ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ของฝั่ง Nvidia เท่านั้นนะ AMD ก็มีแล้วนะครับอันนี้Highest Full HD 134กับ106แล้วก็ 4K 69กับ39นะครับสาเหตุที่ 4K ของ Nvidia มันดีกว่าเยอะก็เพราะว่ามันมี AI ช่วยประมวลผลในขณะที่ของ AMD ตอนนี้ผมเทสได้แค่พลังตัว GPU เพียวๆนั่นเองนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเกมต่อมาเป็น Wolfenstein Young Blood นะครับที่เขาเทสกันเยอะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงชอบเทสเกมนี้นะครับผมก็เทสต่างๆไว้แหละโดยที่ผลการทดสอบแต่ละครั้งขนาดการ์ดตัวเดียวกันเทสออกมามันยังได้แทบไม่เท่ากันทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเฟรมเนี่ยมันสูงมากๆสำหรับการ์ดทุกใบนะครับทำให้ผลมันค่อนข้างสวิงแต่มันสวิงอยู่ในโซนที่แบบคือสูงเกินที่เราจะไปสนใจแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ด่านริเวอร์ไซด์ก่อนนะครับ Full HD นะครับ235กับ350และ 4K 157กับ142ครับLab X นะครับ Full HD 137กับ404 4K 147กับ165นะครับอย่างที่บอกไปนะเห็น404เนี่ยเฟรมมันกระโดดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าฝั่ง Nvidia ตอนทดสอบบางที่อาจจะมีเฟรมร่วงทำให้ average มันดูไม่ค่อยสวยแต่ว่า AMD ตรงนี้ผมยอมรับว่ามันนิ่งกว่าทำเฟรมได้นิ่งตลอดทั้งกราฟทำให้
average มันขึ้นมาดูสูงนั่นเอง Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้เป็นเกมที่กินสเปคทุกอย่างทั้ง CPU RAM การ์ดจอและ storage เลยนะครับค่า setting ปรับไว้ที่ max ก็คือสูงสุดลากกราฟที่ฝั่งขวานะครับ Full HD นะครับ 118.3 กับ 92 แล้วก็ 67กับ57ในส่วนของ 4K จะเห็นว่า Nvidia ทำได้ดีกว่าพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นในอนาคตถ้าเราเอาซิสเต็มของ AMD มาใส่เพื่อให้มันใช้งานได้ดีกว่ามากขึ้นเหมือนตอนที่ AMD เขาเคลมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องใช้คู่กับ Ryzen จะแรงกว่าอันนั้นผลการทดสอบอาจจะไม่เหมือนตอนนี้ก็ได้ Far Cry New Dawn นะครับไม่ใช่เกมที่มีเอนจิ้นใหม่ล่าสุดอะไรนะครับแต่ว่าเบนช์มาร์คเขาค่อนข้างน่าเชื่อถือเพราะว่าคุมเอลิเมนต์ต่างๆได้เหมือนกันทุกครั้งนะครับผลการทดสอบจึงน่าจะดูได้อยู่นะครับอันแรกเลยนะครับ Nvidia Full HD นะครับ134กับ AMD 121และ 4K 99กับ95ผมปรับสุดทุกอย่างและเกมนี้มันน่าทดสอบเพราะว่ามันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรให้มาปั่นให้ตัวการ์ดรุ่นใดรุ่นหนึ่งแรงกว่าตัวทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับพลัง GPU ล้วนดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับอันนี้ให้ดูกันแค่คร่าวๆเฉยๆเพราะว่าผมเทสคนละวันนะอย่างที่บอกไปตอนแรกแต่ว่าห้องเนี่ยเปิดแอร์25องศาทั้งคู่ Nvidia การ์ดจอไม่ได้มีโหมดพัดลมหยุดตอนช่วง idle แต่ AMD มีนะครับทำให้ค่า idle อาจจะไม่เท่ากันนะครับ Nvidia idle 33องศาแล้วก็ AMD 45องศาเพราะว่า AMD พัดลมมันไม่ได้หมุนแต่ Nvidia หมุนตลอดนะครับแล้วก็ full load นะครับ Nvidia 71กับ AMD 73องศารอบพัดลมของฝั่ง AMD ผมว่ามันต่ำกว่าและก็เงียบกว่าพอสมควรในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นกว่า2องศาผมมองว่าเป็นอะไรที่รับได้การบริโภคพลังงานนะครับในช่วง idle ทั้งซิสเต็มเราเนี่ยอยู่ที่71วัตต์กับ60วัตต์นะครับ AMD ประหยัดกว่านะและ full load เฉพาะการ์ดจอนะครับNVIDIA ไปที่475 AMD ไปที่390วัตต์เราจะเห็นได้ว่าการบริโภคพลังงานของ AMD ต่ำกว่าพอสมควรผลทดสอบวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือได้ 100% เพราะว่า NVIDIA เป็นผลเก่าแต่ว่าก็ไม่ได้นานมากครับแต่ AMD เป็นผลล่าสุดทั้งคู่เป็น Driver Beta หมดนะไม่ได้มีตัวไหนเป็น Driver Official เลยนะครับผมไม่ให้ตัวไหนชนะนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นอะบางอย่าง Nvidia ชนะบางอย่าง AMD ชนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าคุณควรจะไปมองตัวเกมที่คุณเล่นดีกว่าว่าเกมที่เล่นเนี่ยมันเป็นอวยของค่ายไหนมากกันนะครับอย่างไอ Shadow กับ Tomb Raider ผมว่ามันอวย Nvidia มากกว่าเพราะว่ามี DLSS ที่เขา optimize คู่ Nvidia มานานแล้วนะครับส่วนบางเกมในอนาคต AMD ก็จะทำได้ดีกว่าถ้าใช้คู่กับ system ของ AMD นะครับอันนี้เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าตอนนี้เป็นแค่ช่วงแรกๆของการเปิดตัวการ์ดทั้งคู่นะฮะAMD เองมีโหมดที่เรียกว่า Rage Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดการ overclock ที่ทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมๆพอสมควรนะครับ AMD เขาเคลมมาอย่างนั้นแต่จากที่ผมลองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับดีขึ้นสูงสุดประมาณ 10-15% แต่ว่ามีแย่กว่าด้วยซ้ำในบางเบนช์มาร์กนะครับและการบริโภคพลังงานนี้กระโดดขึ้นไปเยอะอุณหภูมิก็สูงขึ้นพอสมควรผมจึงคิดว่าไม่น่าเอา Rage Mode ของ AMD มาเทียบนะครับในขณะที่ฝั่ง Nvidia ถ้าคุณไป OC ก็อาจจะเห็นผลได้คล้ายๆกันบางทีเรา OC แล้วมันเสถียรหรือว่า OC แล้วมันไม่เสถียรผลการทดสอบก็อาจจะสวิงได้